น้ำหยดคนก็มาทำบุญครับระหว่างทางลื่นครับเนื่องจากตัวนี้เหมือนได้กลิ่นเหม็นกลิ่นข้างคาวครับลื่นเพิ่งเดินเข้ามาครั้งแรกครับผมคราวนี้มีแค่นี้บอกเลยว่าลึกไปอีกครับจะไม่เป็นโถงต้องจุดที่คนมาถ่ายรูปครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ถ้ำกระแสนะครับหรือทางรถไฟสายมรณะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทหารญี่ปุ่นนะครับได้เกณฑ์เฉลยศึกนะครับเพื่อที่จะสร้างสะพานข้ามรถไฟเส้นนี้ครับจะมาถึงแล้วครับทำไมถึงเดินกลางถนนเดินล้มรถเยอะเลยครับคนมาเที่ยวเยอะเลยแต่ก็ต้องใส่หน้ากากมาตรการโควิดอยู่นะครับผมถึงจะใกล้เปิดประเทศแต่ก็เราไม่ประมาทหลังจากใกล้จะเปิดประเทศก็ผู้คนเริ่มมาคึกคักอีกรอบครับหลังจากปลดล็อกครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกดีนะครับชื้นแฉะไปหมดครับตกทั้งวันทั้งคืนแล้วครับผมก็จะมีมุมกาแฟสดขายเสื้อผ้านั่นรถไฟกำลังมาพอดีแล้วครับถ้ำกาแฟเราต้องไปดูรถไฟนะครับรีบๆครับผมเพราะว่าก่อนจะมาทีก็อาจจะรอสักครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็1ชั่วโมงครับบรรยากาศชื้นแฉะนะครับเนื่องจากฝนตกครับแต่ก็ไม่ร้อนเย็นสบายดีเป็นขบวนรถไฟที่เพิ่งไปเมื่อกี้นะครับผมมาไม่ทันครับเราพลาดขบวนรถไฟซะแล้วครับผมที่หยุดรถบ้านริมแควแพริมน้ำถ้ำกระแสตรงจุดนี้ก็เป็นตารางเดินรถนะครับสะพานถ้ำกระแสก็จะมีบอกเวลานะครับเช่นล่างสุดก็คือน้ำตกธนบุรีน้ำตกน้องปลาดุกอ๋อนี่ครับเป็นสะพานที่
อย่างที่บอกก็คือสร้างโดยทหารญี่ปุ่นนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพลาดโอกาสแล้วครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้นี่มาไม่ทันตกขบวนรถไฟก็แล้วผู้คนก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินนะครับตรงนี้คือถ้ำกระแสไปยืนผมก็ไม่เคยเข้ามานะครับบางทีเคยมาแต่สะพานทางรถไฟแต่ไม่เคยเดินเข้ามาตรงจุดนี้ครับข้างในก็มีน้ำหยดคนก็มาทำบุญครับบรรยากาศสวยงามครับผมข้างในต้องใส่เม็ดนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันอีกรอบครับวันนี้แบบต้องมาเข้าถ้ำพอดีระหว่างทางลื่นครับเนื่องจากตัวนี้เหมือนได้กลิ่นเหม็นกลิ่นข้างคาวครับโอ้ยลื่นเพิ่งเดินเข้ามาครั้งแรกครับผมคราวนี้ทำกาแฟแต่ได้เหมือนกลิ่นขี้ข้างคาวทำไมนี่แค่นี้บอกเลยว่าลุกไปอีกครับจะไม่เป็นโถงน่าจะสุดแล้วครับผมไม่กล้าเข้าไปครับเราเดินไปต่อครับข้างล่างก็จะเป็นที่พักรีสอร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอไซโยกครับทางรถไฟสายมรณะต้องเดินสวนกันครับแล้วต้องรอคิวนี่นะครับเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับต้องเดินตรงกลางครับเดี๋ยวเสียวตกโอ้ตัวนี้น้ำหยดมาจากข้างบนเป็นหน้าผาครับตัวนี้ลึกครับแล้วก็ฝนตกทำให้พื้นลื่นได้ครับนี่เลยบรรยากาศน้ำหยดจากข้างบนนะครับหยดเป็นเหมือนกับผนังถ้ำครับเราก็จะเปียกต้องใส่หมวกตรงนี้เพิ่งเคยมาครั้งที่2นะครับผมครั้งก่อนเนี่ยเมื่อ
น่าจะเป็นวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับที่ผมเคยมาตรงจุดนี้ครับวันนั้นไปเที่ยวที่อำเภอสังขบุรีมาครับแต่ตอนนั้นยังน่าจะทำ YouTube วันแรกครับผมอันนี้ก็มาครบรอบขวบปีพอดีครับทางรถไฟเหมือนรอยฝนตกน้ำท่วมครับตรงนี้หมายถึงอะไรครับวอถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาดูครับวอคืออะไรจะว่าวัดก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นสะพานโค้งตามลำน้ำผู้คนก็จะมาถ่ายรูปนะครับคนก็ยังไม่ถือกับเยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็วันนี้อากาศดีไม่ร้อนเดินสบายสบายครับเมื่อวันนั้นที่ผมมานี่อากาศร้อนมากครับเราเดินไปต่อครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เหมือนเห็นบรรยากาศแล้วเหมือนกับมาเที่ยวด้วยกันกับผมครับด้านข้างก็จะเป็นที่พักรีสอร์ทนะครับอย่างว่าคือกาญจนบุรีขึ้นชื่อเรื่องแพที่พักนะครับตามสะพานข้ามแม่น้ำแควมั่งแม่น้ำแควมั่งครับผมที่มีที่พักหลายแห่งครับผมช่วงนี้ก็เป็นฝนตกน้ำแดงน้ำไหลเชี่ยวครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับผมตรงไหนที่ไม่มีคนผมก็จะถอดแมสครับกรณีที่เดินผ่านคนผมก็จะใส่แมสป้องกันยังอีกไกลครับผมโอ้เราเดินไปเรื่อยๆครับเหมือนกับเราได้ออกกำลังกายได้เบิร์นแต่ถ้าสุดกรณีที่รถมาเนี่ยเราจะหลบตรงไหนครับผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับกรณีที่รถมาปุ๊บเนี่ยผมจะไปหลบตรงไหนน่าจะลงไปข้างล่างเกาะเสาหรือไม่ก็คงได้ยินเสียงบูดรถไฟมาแต่ไกลก่อนนะครับเพื่อจะให้เรานี่ครับน่าจะเป็นจุดมุมแบบนี้ได้หลบข้างหน้านั้นน่าจะว่าเป็นวัดหรือรีสอร์ทสวยจังเลยครับว้าวมีน้ำพุด้วยครับแพเขาก็จะโดนล็อกไว้แบบนี้นะครับเชือกเดี๋ยวไม่งั้นปลิวไปกับสายน้ำเวลาน้ำขึ้นก็แพก็ขึ้นครับเวลาน้ำลงก็ยุบตัวลงเพราะว่าเขาใช้น่าจะเป็นพวกแกนลอนถังใหญ่ๆครับโอ้โหหน้าพักครับสนักสวนไซโยกโอ้นี่เป็นแพที่พักนะครับผมสำหรับคนที่ชอบนอนบรรยากาศแพที่พักเราก็คงจะยืมาถึงแค่จุดนี้ก็พอครับเดี๋ยวเดินไกลไปครับโอ้นี่ครับที่ผมเดินมาจุดโน้นนะครับน่าจะประมาณสักกิโลครึ่งถึง2กิโลครับผมบรรยากาศสวยงามมากๆครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะครับผู้คนก็มาท่องเที่ยวไม่ขาดสายครับก็ไม่ถึงกับว่าคนเยอะมากครับเพราะว่าบางทีเราจะไปสถานที่แต่ละแห่งเราควรเช็คดูนะครับใน
ใน Google Map นะครับมันจะมีบอกว่าขณะนี้มีผู้ใช้บริการหนาแน่นหรือมีผู้ใช้บริการตามปกตินะครับประมาณนั้นมันจะหรือไม่บางทีมันก็บอกว่าสถานที่นี้เปิดหรือปิดครับเราจะได้ไม่ต้องเดินทางเสียเที่ยวเนื่องจากว่าบางแห่งเป็นสถานที่ของทางราชการช่วงนี้ก็จะยังคงปิดตัวอยู่นะครับอุทยานแห่งชาติก็บางแห่งก็เปิดให้เข้าเที่ยวได้แต่ยังไม่ถึงกับว่าให้พักค้างแรมครับบางแห่งก็ให้พักค้างแรมได้